สินสอดทั้งว่าถ้าเกิดจะไปขอผู้หญิงแต่งงานสมมติเฉยๆคุณจะเตรียมอะไรไปสมมติเฉยๆสมมติเฉยๆก็คงขนมเทียนมันก็ต้องตามประเพณีหรือเปล่าครับมันต้องเอาตัวเองไปนี่แหละอย่าไปก่อนแล้วอย่าอื่นนะอย่าอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมสมมติว่ามีคนจะมาสมมตินะสินสอดมันก็คือเป็นตัวเองคุณโอเคไหมสมมติว่าแต่งงานแล้วอยากมีลูกกี่คนสมมติเอาไม่เอาตัวเราเองตัวฝันไว้ว่าอยากมีกี่คนจริงๆอ่ะชอบคนเดียวชอบคนเดียวผมรู้ว่าคุณจะชอบคนเดียวอยู่แล้วผมถามว่ามีลูกกี่คนอยากคนเดียวอยากมีลูกคนเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับถ้ามันจะมีกี่คนอันนี้แล้วก็สมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณมาคุณสมมติกับคิมมาสมมติคิมเรียกสมมติคิมมันเป็นเรื่องไม่จริงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงอยู่แล้วสมมติว่าแต่งงานไปแล้วเราข้ามคำถามขั้นต้นไปเลยอยากได้ลูกกี่คนจริงจริงก็ก็คือฟังว่าคนเดียวเหมือนกันเพราะสมัยนี้มันแบบมันน่าจะเลี้ยงยากแต่ว่าเราเป็นคนที่มีพี่น้องสี่คนนะจริงจริงก็คือฟังว่าคนเดียวเหมือนกันเพราะสมัยนี้มันแบบมันน่าจะเลี้ยงยากแต่ว่าเราเป็นคนที่มีพี่น้องสี่คนนะแล้วมันก็ไม่เหงาดีแบบมีเพื่อนให้คำปรึกษามีเพื่อนเล่นด้วยก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ๊ะแต่คำที่ตอบมาเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เรื่องสมมติเลยนะรู้สึกว่าตอบจริงจังแล้วเราตอบจริงจังพิมพ์สมมติเรื่องสมมติมันไม่จริงอยู่แล้วครับผมแต่ว่ากี่ปีไม่รู้แต่ว่าแค่ว่าตอนนี้เราก็กำลังจะย่างเข้าเลขสามแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นเลขที่สวยดียังไม่รู้อ่ะงั้นอีกอย่างสมมติอย่างนึงสมมติว่างานมันมีแล้วอยากได้งานเต็มสีอะไรนี่ถามคนนี้ดีกว่าไม่เราถามเพราะเป็นเรื่องสมมติเขาจะได้สมมติกันคนละแบบไงบางคนชอบมาคนละแบบกันอยากได้สีอะไรไม่ออกไปได้เลยตัวคุณเองอะตัวคุณเองอยากได้สีเขียวใช่ไหมสีเขียวได้ครับตัวคุณได้แล้วตัวคุณชุดแต่งงานผมจะใส่สีชมพูเลยคุณจริงๆผมใส่สีชมพูเวลาทำงานอยู่ในสายตาเขาเรารู้สึกยังไงดีครับนิ่งแป๊บนึงก็สะดวกดีครับสะดวกดีใช่ทำไมไม่มาพบกันเลยงานอะไรก็ง่ายครับมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไปคนละงานแล้วสัมภาษณ์มาแล้วไม่ตรงกันต้องไปไม่มีนะมีไหมไม่มีครับไม่มีหรือไม่มั่นใจไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เคยตอบไปคือเราได้คุยกันแล้วผมรู้สึกมันใช่ประโยคนี้พิมพ์แล้วอยากได้ทีมงานสีอะไรเธอได้สีอะไรอ่ะสีอยากได้แบบเอิร์ธโทนใช่ค่ะเอิร์ธโทนเพราะเมื่อกี้พี่ไม่ได้สมมติเขาบอกได้เอิร์ธโทนได้ไหมได้ครับทุกวันนี้ก็คุยอยู่กับมอไซค์ที่คอนโดเขาเลยมาบอกว่าคุณพี่ลูกเอาคุณสายลูกฝุ่นเยอะดิไอ้เนี่ย PM2.5 มั้ยคุยกันเหรอวะไม่ใช่แต่ว่าที่ทราบมาล่าสุดเนี่ยเพราะว่าแบบผมบังกล้องมาโทษนะโอ้โหคุณเป็นมือที่3ของเขาไงเมื่อกี้เนี่ยมือถือหรือเปล่าถ้าติดตามให้ดีนะครับก็แสดงเราเยอะแยะมากมายวันนี้วันจันทร์ใดคุณสุภาพต้องขอกราบอภัยวันนั้นที่นี้ยืนนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมนะครับป๊อปกับสุดครับค่ะแป้งพัชชนสุปรีค่ะเราทุกคนลาไปก่อนนะครับพร้อมกับจบที่ภาพ
ของคู่รักคู่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ